มาลายมาลายหน่อยมันเป็นลายมาลายแล้วยังไงต่อคลิปง่ายๆสู่ความหมายสู่ครึกครับโอเควันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเอ็นคิสซิน่า D61 นะครับผมก็เป็นเอ็นขนาดเส้นเล็กนะฮะเอ็นตัวนี้มี3สีคือสีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงนะฮะพอขึ้นแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ฮะสีขาวสีเขียวเห็นไหมมันจะเป็นแบบมาลายมาลายหน่อยมันเป็นลายมาลายแล้วยังไงต่อมันเป็นเอ็นที่ขนาดเท่าแอโรโซนิกแต่คุณภาพเหมือน80พาวเวอร์คุณเข้าใจไหมคือเอ็นตัวนี้มันเป็นฮาร์ดฟิลลิ่งพอมันเป็นฮาร์ดฟิลลิ่งเนี่ยตบมันมากมันตบและกระด้างมากถ้าคนไม่เคยใช้เอ็นกระด้างกระด้างตัวนี้ผมไม่แนะนำนะคุณต้องไปได้เลยแต่ถ้าคนชอบตีกระด้างกระด้างตีแบบเถื่อนๆหน่อยนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากให้คุณได้ลองใช้ดูเนาะก็เอ็นตัวนี้มันเหมาะสำหรับพวกตบพวกบุกจ๋าๆเลยนะตัวนี้ลองใช้ดูขึ้นได้28ปอนด์เกินนั้นก็ขึ้นได้แต่เขาไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่าเอ็นมันเส้นเล็กมันก็ต้องขัดง่ายเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าสัก28ปอนด์เนี่ยผมว่ามันสมเหตุสมผลเนาะแต่มันก็ขึ้นเกินได้ข้อเสียของมันนะฮะมันอาจจะแบบสีน้อยเพราะมันมีแค่3สีแล้วถ้าคนไม่ชอบแบบเอ็นลายๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะยังไงมันก็ต้องมีนะก็ไม่ชอบก็ต้องใช้อ่ะถ้าคุณอยากใช้เอ็นรุ่นนี้นะมันเส้นเล็กพอมันเส้นเล็กอ่ะมันขัดง่ายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่อันเนี้ยผมถือว่าทนกว่า80พาวเวอร์ที่ผมเคยใช้คุณภาพก็ใกล้เคียงกันมากฮะถ้าคนไม่ชอบบุกชอบเล่นเกมลับตัวเนี้ยเอ็นมันกระด้างพอกระด้างอ่ะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเกมลับมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่ะคือถ้าคุณจะรับจ๋าหรือจะเล่นแบบไม่บุกมากอ่ะเอ็นตัวเนี้ยข้ามไปก่อนใช้ตัวอื่นก่อนแต่ถ้าคุณบุกจ๋าลุยตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากให้คุณได้ลองใช้กันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมหน่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปเนาะอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือการคอมเมนต์หรือการรับชมนะฮะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจหรือว่าจะเป็น Shopee หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะหรือจะเป็น LINE แอดอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับร้านอยู่ที่รามินทา31แยก6นะครับก็ถ้าใครมาก็อยากให้โทรมาก่อนนิดนึงเผื่อบางทีเราอยู่ไม่อยู่เนาะทักมาก่อนได้หรือโทรมาก่อนได้ว่าเอ้ยพี่วันนี้ผมจะเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ร้านแบบได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ